AquaBiz, all the best knowledge for aquatic system. จะปฏิบัติการนะครับเราควรมีความรู้นะครับมีความรู้เบื้องต้นเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างน้ำเรื่องของน้ำนะครับก็ก่อนอื่นนะครับโครงการนี้ก็ชื่อว่าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในฟาร์มกุ้งขาวนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านต้องเข้าใจนะครับว่าความละเอียดละออของเครื่องไม้เครื่องมือนั้นอยู่ในระดับฟาร์มนะครับมิได้มีความละเอียดถึงขั้นงานวิจัยนะครับเข้าใจตรงคันนะครับข้อควรในด้านความปลอดภัยในจุดแรกนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ต้องคำนึงถึงความสะอาดนะครับเวลาเราตรวจวัดน้ำนะครับต้องไม่รับประทานอาหารหรือสูบบุหรี่นะครับเพราะว่าสารที่เราใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนะมีผลต่อสุขภาพนะครับอุปกรณ์ตรวจวัดหรือว่าชุดคิดเราเนี่ยครับไม่ได้มีแต่ pH หรือว่าอัลคาไลน์แต่เพียงอย่างเดียวแล้วนะครับปัจจุบันเรามีทั้ง pH อัลคาไลน์แคลเซียมแมกนีเซียมแอมโมเนียมไนไตรไนเตรตฟอสเฟตโพแทสเซียมนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวฉลากนะครับเราก็ควรเก็บรักษาไว้ให้ดีสารเคมีนะครับห้ามชิมห้ามสูดดมนะครับมีผลต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ประเด็นต่อไปก็อย่าประหยัดโดยการฉันมีบ่อหนึ่งเธอมีบ่อหนึ่งเนี้ยใช้ไม่หมดเอามาเทแบ่งกันการเทแบ่งกันก็สารเคมีก็อาจจะหกลดแล้วก็ทำให้อาจจะมีการปนเปื้อนนะครับทำให้สารเคมีนั้นความเข้มข้นไม่เที่ยงตรงนะครับทำให้การวัดนั้นผิดพลาดนะครับในกรณีที่เราทำงานกันหลายๆคนนะครับก็ไม่เล่นสนุกสนานนะครับต่อไปในกรณีที่สารนะครับหกลดบนผิวหนังนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือใช้น้ำสะอาดล้างนะครับและถ้าเด่นเข้าตาซ้ายนะครับให้เอียงด้านซ้ายนะครับลงนะครับแล้วก็เปิดน้ำให้ไหลผ่านนะครับจะได้ไม่ผ่านมาอีกดวงตาหนึ่งนึกภาพออกนะครับต้องทำความเข้าใจแล้วก็มีสมาธิดีๆนะครับเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายแต่เวลาสารเข้าตาจริงๆมันจะตกใจเพราะดวงตาเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วก็เมื่อปฏิบัติงานเสร็จนะครับก็ควรจะล้างมือให้สะอาดทุกครั้งการเก็บชุดคิดขวดสารเคมีที่ใช้ตรวจคุณภาพน้ำนะครับก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับเก็บที่อุณหภูมิปกตินะครับอุณหภูมิห้องให้อากาศระบายได้ดีนะครับเมื่อใช้หมดแล้วก็เก็บฝังเผาหรือว่าทำลายเสียนะครับอย่าปล่อยไว้ลูกเต้าเราอาจจะไปเล่นนะครับในขณะที่เราใช้หรือว่าเราซื้อมาใหม่ๆนะครับสิ่งที่เราจะต้องสังเกตให้ดีก็คือสังเกตถึงสิ่งผิดปกติของน้ำยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำหรือผงในส่วนของน้ำนะครับก็ว่ามันมีการตกตะกอนไหมถ้าเป็นผงเนี่ยมันมีการจับผึกแล้วเยิ้มไหมแล้วก็ตรวจสอบภาชนะต่างๆนะครับที่บ่งบอกถึงสารนั้นว่ามีอันตรายอย่างไรนะครับเขาจะมีอยู่ที่ข้างขวดนะครับจากภาพเครื่องหมายแสดงถึงอันตรายของสารเคมีถ้าเป็นรูปไฟอย่างนี้ก็คือสารนั้นเป็นสารชนิดไวไฟนะครับถ้าเป็นหัวกะโหลกไฟนะครับก็เป็นสารพิษนะครับถ้าเป็นรูปที่เหมือนมีเหล็กนะครับแล้วก็มีน้ำยาหยดมาแล้วมีการกัดก่อนก็หมายความว่าสารนั้นสามารถกัดเหล็กได้มีเขาเรียกสารกัดก่อนนะครับถ้าเป็นรูปดวงไฟนะครับสารนั้นเป็นสารออกซิไดซ์นะครับหมายถึงว่าทำให้เกิดความร้อนได้แล้วถ้าเป็นรูประเบิดเหมือนไข่ก็สารนั้นสามารถระเบิดได้ต่อไปสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมจะเห็นต้นไม้นะครับเป็นตอไม้ที่ตายแล้วนะหมายความว่าสารนั้นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะครับตัวสุดท้ายก็คือสารเปอร์ออกไซด์ก็จะมีฤทธิ์ทำร้ายผิวหนังโดยเปอร์ออกไซด์แทบทุกชนิดนะครับเวลาโดนผิวหนังเราจะค่อนข้างที่จะไม่มีความรู้สึกนะครับแต่ว่าทำร้ายผิวหนังนะครับเช่นนะครับด่างทับทิมมันจะติดสีม่วงนะครับเราโดนแล้วไม่เจ็บนะครับแต่ว่ามันจะมีผลนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับโดนผิวเราไม่รู้สึกนะครับตัวนี้ต้องระวังนะครับโอเคครับทีนี้ถ้าเราจะตรวจวัดน้ำหลอดแก้วหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับเวลาเราจะอ่านเราจะดูนะครับเราต้องยกนะครับให้ตาเนี่ยเป็นเส้นตรงต่อระดับของน้ำอันที่หนึ่งนะครับการอ่านปริมาตรนะครับ
ถ้าใครเคยอ่านปริมาตรที่มันอยู่ในหลอดเราจะเห็นว่าน้ำในหลอดนั้นเป็นเส้นโค้งให้อ่านค่าที่จุดตับสูงของโค้งเว้านั้นนะครับเวลาเราเทสเสร็จแล้วนะครับ อยู่บ้านนะครับเราทำความสะอาดส่วนใหญ่นะครับเท่าที่เห็นแม้กระทั่งที่ฟาร์มผมเองนะครับวัด pH เสร็จก็ทิ้งนะครับคือเอาน้ำในบ่อล้างๆแล้วก็ทิ้งถ้าให้ดีที่สุดนะครับก็ควรจะใช้สันไลนะครับล้างหรือนะครับผ่านด้วยน้ำสะอาดธรรมดาแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ให้แห้งนะครับหน่วยที่ใช้ในการบอกนะครับบอกค่าของสารโดยทั่วไปนะครับเราก็จะใช้หน่วยที่เราเรียกว่ามิลลิกรัมต่อลิตรนะครับก็หมายความว่าไอ้ตัวที่เราตรวจเนี่ยครับกี่กรัมนะครับกี่มิลลิกรัมในสารละลาย1ลิตรบางชนิดนะครับของชุดคิดเขาก็อาจจะมีการกำหนดเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูชุดคิดที่เขาแนะนำมานะครับการหยดสารเพื่อทำการตรวจวัดนะครับเทคนิคในการหยดนั้นสำคัญนะครับให้คว่ำขวดหยดให้นิ่งและก็ตั้งตรงนะครับตั้งตรงข้างนอกแล้วค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาหลอดเพราะว่าอะไรพอเราจ่ออยู่ที่หลอดเลยพอเราตั้งตรงปุ๊บหยดติ้งเข้าไปเรานับจำนวนหยดไม่ได้แล้วเพราะนั้นให้มันหยดทิ้งเสียภายนอกนะครับแล้วค่อยๆเคลื่อนเข้ามานะครับแล้วก็ใช้ค่อยๆนะครับบีบนะครับค่อยๆบีบให้หยดน้ำค่อยๆออกมาเองแล้วให้มันใหญ่พอนะครับที่น้ำหนักของมันจะชนะแรงตึงผิวตรงนี้หยดติ้งนะครับหยดติ้งลงมานะครับในสารละลายในหลอดของเรานะครับในหลอดของเราเพราะฉะนั้นอย่าใช้แรงบีบขวดแล้วให้น้ำยาวิ่งปุ๊ดออกมาเป็นหยดนะครับต้องค่อยๆตรงนี้สำคัญนะครับเพราะอะไรตรงนี้เขาเรียกเป็นการไตเตรดนะครับปริมาตรตรงนี้กับปลายหลอดนะครับปลายของหลอดหยดเนี้ยอย่าไปเคลื่อนหรือว่าอย่าเอามีดไปเฉือนอย่าเอาไปถูโต๊ะให้มันผิดนะมันเรียบยังไงก็ให้มันเรียบอย่างนั้นต้องรักษาปลายหลอดให้ดีเพราะมันมีผลต่อปริมาณหยดนะครับปริมาณหยดนะครับแล้วก็ค่อยๆหยดให้สม่ำเสมอมีสมาธินะครับติงติงติงนะครับไม่ใช่บีบติงอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับในการวิเคราะห์น้ำนะครับในการวิเคราะห์น้ำนะครับที่เราปฏิบัติโดยส่วนใหญ่นะครับก็เป็นการวิเคราะห์น้ำด้านปริมาณเราก็จะหาปริมาณของสารที่อยู่ในน้ำของเราเช่นวัดแมกนีเซียมเราก็จะหาว่าไอ้แมกนีเซียมมันอยู่ในน้ำของเราเท่าไหร่นะครับเขามีการวิเคราะห์อะไรบ้างก็มีการวิเคราะห์โดยน้ำหนักนะครับอันนี้จะกระทำในห้องปฏิบัติการนะครับที่มีความละเอียดนะครับมีความเที่ยงตรงต้องมีเครื่องชั่งที่ดีผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีฝีมือนะครับอันนั้นเราละไว้เราถือว่าเราฝีมือน้อยนะครับเราก็จะมาใช้วิธีการไตเตรดการไตเตรดก็ในห้องปฏิบัติการก็ใช้ผู้มีฝีมืออีกเหมือนกันใช้เครื่องมือที่มันละเอียดละออพิถีพิถันนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราใช้ลักษณะการหยดเป็นการไตเตรดของเราไม่ต้องมีความรู้มากแต่ต้องมีฝีมือมากต้องมีสัมผัสที่ดีเพราะว่าถ้าเราบีบผิดพลาดนะครับจำนวนหยดขนาดของหยดมันจะมีผลเพราะเขานับ1หยดเท่านู้น1หยดเท่านี้นะครับถ้ามันผิดเพี้ยนมันก็จะผิดไปนะครับแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือการวิเคราะห์โดยการเทียบสีนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือเขาก็ส่งสารเคมีไปจับไอ้เจ้าตัวที่เราวัดให้มันเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มันมีสีเสร็จแล้วเขาก็เอาไปเทียบสีเลยว่ามันมีเท่าไหร่นะครับแต่บางอันเขาก็จะเอาไอ้เจ้าตัวสารเคมีอีกตัวนึงเอาไปทำลายเพื่อให้สีมันหายแล้วนับจำนวนหยดอันนี้ก็แล้วแต่ว่าชุดคิดเป็นลักษณะแบบไหนนะครับและการเทียบสีนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับทุกคนเวลาได้หลอดได้สีใช่ไหมครับส่วนใหญ่แผ่นเทียบสีเราก็เอาไปแปะอย่างนี้นะครับไม่ถูกต้องนะครับเราต้องเอาแผ่นเทียบสีของเราวางบนพื้นโต๊ะแล้วก็เอาหลอดที่เรามีสีนะครับวางเทียบนะครับมองลงไปนะครับจากข้างบนลงข้างล่างเวลาเราจะสรุปเราต้องอย่างนี้แล้วก็มองจากด้านบนแล้วก็ขยับหานะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นความจำเป็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีการวิเคราะห์เชิงปริมาณที่ละเอียดเช่นนะครับแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับแต่ละคนวัดไม่ตรงกันเสร็จแล้วเรายังเอามาหารมานู่นมานี่มานั่นนะครับ
เสร็จแล้วเวลาเราคุยกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันค่าต่างๆที่ได้นะครับมันก็จะเป็นที่ถกเถียงกันนะครับเพราะว่าค่าเราไม่แม่นเพราะฉะนั้นต้องฝึกให้มีความแม่นยำปัจจุบันนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราก็มีการพัฒนานะครับเป็นลักษณะของตัวเลขทำได้ง่ายเช่นความเค็มนะครับเมื่อก่อนเราใช้รีเฟกโตก็คือใช้การหักเหของแสงนะครับปัจจุบันเราใช้จุ่มปุ๊บขึ้นตัวเลขเลยนะครับแล้วก็มีลักษณะของเครื่องมือวัดออกซิเจนจุ่มปุ๊บก็ขึ้นตัวเลขเลยทีนี้เรื่องสำคัญก็คือการเก็บตัวอย่างน้ำจุดที่เราเก็บนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจริงๆแล้วนะครับการวิเคราะห์น้ำของพวกเรานะครับเพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำเพราะนั้นสัตว์น้ำก็จะอยู่ห่างจากขอบบ่อไปประมาณ5เมตร10เมตรแล้วแต่นะครับห่างจุดกึ่งกลางบ่อเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่เราเก็บก็คือควรจะเป็นจุดที่อยู่บนที่สะพานยอนะครับแล้วก็ควรเป็นจุดเดิมๆนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันทุกวันทุกวันทุกวันอย่าลืมนะครับเราเก็บน้ำเพื่อใช้แล้วก็เพื่อจัดการน้ำในบ่อเราไม่ได้เก็บเพื่อเอาความละเอียดเอาความแม่นยำของทั้งบ่อมันเท่าไหร่นะครับเราต้องเข้าใจกันตรงกันในจุดนี้นะครับทีนี้ไอ้ตำแหน่งนะครับเหนือสะพานยอแล้วระดับความลึกล่ะความลึกเนี่ยเราควรจะเหนือจากพื้นบ่อสัก15เซนวิธีก็คือใช้ไม้นะครับใช้ขวดพันลงไปนะครับแล้วก็จุ่มนะครับให้มันอยู่สูงจากพื้นบ่อ15เซนทำไมต้องอยู่สูงจากพื้นบ่อ15เซนพื้นบ่อของบางคนที่ยังไม่ได้ใช้ PE หรือว่าใช้ PE ก็แล้วแต่ถ้าจุดนั้นมีตะกอนมากนะครับมันจะทำให้คุณภาพน้ำผิดเพี้ยนไปนะครับผิดเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นควรจะให้อยู่เหนือจากพื้นบ่อสัก15เซนนะครับในการเก็บน้ำเนี่ยเราทำประจำทุกวันเพราะฉะนั้นไม่เหมาะที่จะเราจะให้เด็กเรานั้นถือขวดลงไปแล้วโดดน้ำตูมนะครับแล้วก็ดำน้ำไปเก็บที่พื้นบ่อเพราะนั้นเราก็ใช้ขวดเราเนี่ยผูกไม้นะครับผูกไม้เพื่อจุ่มลงไปปุ๊บนะครับให้ขวดสมมตินี่เป็นไม้นะครับผูกขวดนะครับให้ปากขวดนั้นอยู่สูงจากพื้นไม้เนี่ยสัก15เซนนะครับเวลาเราปักปั้วลงไปนะครับมันก็จะสูงกว่า15เซนรอจนน้ำเต็มนะครับอันนี้ลักษณะของไม้เก็บน้ำนะครับเราทำกันง่ายๆหรือว่าถ้าใครมีอุปกรณ์ที่ดีกว่านี้แล้วลองไม่ว่ากันนะครับทีนี้ขวดใส่ตัวอย่างน้ำอันนี้ก็สำคัญนะครับพยายามเลือกขวดที่มันมีสีชานะครับเลือกขวดที่มันมีสีชาเพราะจะได้รักษาคุณสมบัติของน้ำไว้ได้หลายประการนะครับในการเก็บตัวอย่างฟาร์มหลายฟาร์มอาจจะมีหลายบ่อหรืออาจจะมีบ่อเดียวแต่ว่าเราต้องเก็บบ่อพักน้ำด้วยเพราะนั้นการเขียนฉลากหรือการเขียนโน้ตลงไปที่ขวดนะครับให้มีความชัดเจนว่าบ่อไหนบ่อไหนนะครับวิธีการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับไม้ที่เราเก็บเราจุ่มไปปุ๊บเราเอาน้ำในบ่อนะครับล้างหลายๆรอบเพราะว่าถ้านึกถึงไม้เก็บน้ำที่ฟาร์มเราครับทุกคนจะตั้งไว้ข้างอะไรครับข้างกองปูนบ้างข้างกองหินบ้างปูนเป็นอะไรครับปูนเป็นด่างเราจุ่มปุ๊บเราก็เท่ากับปูนไปผสมกับน้ำแล้วก็เข้าขวดเราแล้วก็มาให้เราวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเล็กๆน้อยๆพวกนี้มีความสำคัญเพราะฉะนั้นต้องแยกออกจากไม้เก็บน้ำต้องแยกออกจากกองปูนหรือกองสารเคมีนะครับแล้วเมื่อนำไปที่บ่อก็ต้องสอนเด็กหรือว่าตัวเราก็ได้จุ่มแล้วก็เอาน้ำในบ่อเนี่ยล้างนะครับสัก 2-3 รอบจนมั่นใจว่าสะอาดแล้วก็ตักน้ำขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอามาล้างในขวดเราสัก 2-3 รอบด้วยอันนี้คือขวดเก็บน้ำอันนี้ไม้เก็บน้ำนะครับหรือว่าถ้าใครจะใช้ไม้เก็บน้ำอันเดียวแล้วเดินเข้าบ้านวัดเลยอันนั้นก็สุดแท้แต่นะครับล้างให้สะอาดการเก็บถ้าไม่ได้วัดทันทีทันใดปริมาตรของน้ำที่เก็บไว้ในขวดนั้นก็ไม่ควรจะเต็มจนล้นปรีนะครับให้อยู่ในระดับ 85-90% ของภาชนะบรรจุนะครับอันนี้มีการวิจัยมานะครับตามที่อ้างอิงนะครับการเก็บรักษาตัวอย่างของน้ำให้เหมาะสมและนำไปวิเคราะห์ให้เร็วที่สุดปกติไม่ควรเกิน4ชั่วโมงแต่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะวิเคราะห์อะไรด้วยนะครับแต่คุณภาพน้ำทั่วๆไปอย่าให้เกิดนะครับอย่าให้ตากแดดนะครับโอเคครับอันนี้เป็นอัลคาไลน์นะครับเมื่อกี้เป็น pH อย่างนี้ก็หมายความว่าให้เราเติมน้ำให้ได้
5 ซีซีนะครับเสร็จแล้วก็หยดอันนี้ก็เป็นเครื่องหมาย1หยดนะครับเขย่าให้เข้ากันนะครับตามรายละเอียดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแคลเซียมนะครับอันนี้จะมีนิดนึงนับจำนวนหยดเพราะไตเตตใช่ไหมครับจากสีชมพูหยดติ้ง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 จนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตรงนี้สำคัญจำนวนหยดที่มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะครับพวกเราถือปากกาครับถือปากกานะครับถือปากกาด้วยมือซ้ายนะครับถือปากกาด้วยมือซ้ายเวลาเราหยดนะครับเราจะหยิบขวดหยดด้วยมือขวานะครับเวลาเราหยดปุ๊บเราจำเป็นจะต้องเขย่าอันนี้นะครับฝึกอย่างนี้ครับนะฝึกนะครับอย่างนี้นะครับฝึกอย่างนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะรู้ครับว่าอย่างเงี้ยมันยากนะครับอย่าให้กระฉอกใส่ตัวเองนะครับนะครับเพราะว่าน้ำยาที่เราหยดลงไปนะครับมันจะได้ไปทำปฏิกิริยากับน้ำตัวอย่างนะครับปัจจุบันเนี้ยน้ำยาในท้องตลาดมีหลายยี่ห้อนะครับแต่ว่าก็จะมีความใกล้เคียงกันหลักการอื่นก็เหมือนกันหมดยกเว้นยี่ห้อนี้เขาสั่ง3หยดยี่ห้อนั้นเขาสั่ง2หยดจะมีความต่างกันแค่จุดตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแอมโมเนียนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายนาฬิกานะครับ1นาทีนะครับตัวนี้3นาทีนะครับถึงจะอ่านผลนะครับเพราะนั้นต้องดูดีๆโอเคอันนี้เป็นไนตรายครับอันนี้เป็นไนเตรตนะครับสังเกตไหมครับที่เขาทำโค้งๆไว้เพราะว่าเขาจะได้ให้เราเอาหลอดวางว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคครับอันนี้เป็นฟอสเฟตนะสังเกตนะครับอันนี้เป็นของฝรั่งหน่อยหนึ่งเขาก็จะทำโค้งๆไว้นะครับสิ่งที่เราวัดยากที่สุดในงานนี้ก็คือแมกนีเซียมนะครับแมกนีเซียมและก็โพแทสเซียมขอให้ทุกคนตั้งใจนะครับหลายคนที่ตรวจน้ำแล้วก็อ้างว่าตรวจน้ำเนี่ยไม่รู้จะตรวจไปทำไมตรวจแล้วก็ไม่ได้ผลนะครับท่านจะตรวจกี่ตัวก็แล้วแต่นะครับสิ่งสำคัญก็คือตรวจแล้วต้องใช้เราจำเป็นจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะตรวจอะไรจะวัดอะไรนะครับสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือค่าที่เหมาะสมของเขานั้นเป็นอย่างไรนะครับไอ้ค่าที่เหมาะสมนั้นนะครับก็ได้จากไหนอันที่หนึ่งได้จากตำรับตำรานะครับอันที่สองก็ได้จากพรรคพวกเพื่อนฝูงครูอาจารย์นะครับแล้วก็ได้จากนั้นอันที่สามนะครับไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญก็คือเมื่อเราตรวจวัดเราต้องสังเกตด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็ดูว่าตรงนั้นน่ะมันใช่ไหมคือพรูฟซะก่อนตรวจสอบซะก่อนแล้วถึงเป็นข้อกำหนดของพวกเรานั่นที่ผมกำลังพูดถึงก็คือค่าที่มันมีความเหมาะสมนะครับเมื่อเราได้ค่าที่มันมีความเหมาะสมแล้วนะครับเราต้องรู้ว่าถ้ามันไม่เหมาะสมเราจะทำยังไงวิชาการไม่ใช่เรื่องอะไรที่ยุ่งยากนะครับมันสูงทำยังไงให้มันลงหลักการก็คือทำให้มันลงมาอยู่ในค่าที่เหมาะสมแต่วิธีการมี 1,800 ล้านวิธีที่จะทำให้มันลงมาอยู่ในค่าที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นหลักคิดพิจารณานะครับไม่ใช่พี่วิระบอกว่ามันสูงนะใส่นี่คือประสบการณ์ของพี่วิระแต่ประสบการณ์ของท่านอื่นเขาใส่ไอ้นั่นใส่ไอ้โน่นนะครับเราก็ถามนักวิชาการว่าถ้าใส่ไอ้นั่นกับไอ้โน่นใส่ไปแล้วมันจะลงไหมวิชาการมันตอบได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปวิเคราะห์เราให้ผู้รู้ที่เป็นอาจารย์หรือใครก็ได้วิเคราะห์มันได้ไหมพอมันได้โอเคเราก็ใส่เลือกใช้ที่มันมีในฟาร์มที่มันเหมาะสมกับเราเอามาใส่นะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นต้องรู้ให้ได้ว่าทำยังไงให้มันกลับเข้าที่ที่มันเหมาะสมนะโดยอาศัยวิชาการนะครับในตัวอย่างเรื่องของ pH นะครับ pH เนี่ยเราวัดกัน2ครั้งบางคนก็วัด 7:00 น 8:00 น 9:00 นก็แล้วแต่ที่เราจะตื่นบ่ายก็ตั้งแต่ 5:00 น 6:00 น 7:00 น 5:00 น 6:00 นเย็นนะครับ 4:00 น 5:00 นบางคนก็ 6:00 นเย็นนะใช้เวลาไหนก็ได้แต่ควรให้มันเป็นเวลาเดิม pHมันจะมี2อันก็คือระดับของมันเองระดับของ pH ก็หมายความว่าไงเราตักน้ำหรือว่าเราเอาน้ำเปล่านะครับเราเอาดินหรือเอาอะไรใส่กวนๆมันจะมีระดับของมันนะครับเราวัดชุดตัวนี้ได้เท่านั้นตัวนั้นได้เท่านี้ดินตรงนั้นได้เท่านั้นอันนี้คือระดับ pH เกิดจากสารอินทรีย์ที่มันตายแล้วจะอินทรีย์ไม่อินทรีย์ก็แล้วแต่ก็คือมันต้องไม่มีชีวิตนะมันจะเป็นระดับ pHแต่อีกอันนึงก็คือ
การเปลี่ยนแปลงของ pH ที่เกิดขึ้นในรอบวันอันนั้นเกิดจากสิ่งมีชีวิตนะครับสิ่งมีชีวิตในน้ำก็คือแบคทีเรียแพลงก์ตอนพืชแพลงก์ตอนสัตว์นะครับนะครับทีนี้เราวัด pH แล้วอย่างที่ผมคุยไว้นะครับที่เหมาะสมมันจะสักเท่าไหร่นะครับในทางวิทยาการเขาบอกว่า 7.5 ถึง 8.5 นะครับในประสบการณ์ก็คือ 7.8 ถึง 8.3 8.0 นะครับในทางปฏิบัติจริงๆบางทีใส่ปูนมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันลดต่ำลงได้เท่าที่ตัวส่วนตัวนะครับลดลงได้ 7.2 แต่หมายความว่าเราก็ต้องยันมันไว้นะครับไม่ใช่อยู่ๆมันเปลี่ยนพรวดมาอันนั้นไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าไงเราวาง pH เท่าไหร่ดี pH ในฟาร์มเราวางไว้ 7.2 ก็ได้เราก็วางไว้นะครับหรือว่าวันนี้เราวางไว้ที่ 7.8 โอเคมันลดเราก็ใส่ปูนเพิ่มนะครับในนี้วิธีนะครับถ้ามันสูงกว่าทำยังไงก็ลงกากน้ำตาลทรายนะครับจุลินทรีย์นะครับน้ำตาลทรายถ้าภาษาเคมีเขาบอกว่ามันเป็นสารอินทรีย์ที่มันมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบนะครับเราก็ไม่ต้องนึกมากว่ามีคาร์บอนลงไปในน้ำเนี่ยมันจะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันก็จะปฏิกิริยาหรือว่ากิจกรรมของสิ่งมีชีวิตมันก็จะให้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อรวมกับน้ำนะครับมันก็จะเป็นกรดคาร์บอนิกนะครับให้นึกย้อนสมัยเราเรียนป.4นะครับฝนน้ำฝนเนี่ยเป็นน้ำสะอาดนะครับตกผ่านชั้นอากาศชั้นบรรยากาศในอากาศมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับน้ำฝนรวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กรดคาร์บอนิกนะคำว่ากรดคาร์บอนิกนั่นก็คือกรดนะครับเป็นกรดพอมาพูดถึงในบ่อเรามันก็จะทำให้น้ำในบ่อเรา pH ลดลงถ้าเราเติมกากน้ำตาลกับน้ำตาลทรายนะครับโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับอันนี้ทุกท่านก็อาจจะชำนาญนะครับแต่บางท่านก็ยังอาจจะไม่เข้าใจทีนี้ถ้ามันต่ำเราก็ดันให้มันสูงขึ้นการดันให้มันสูงขึ้นนะครับใช้ปูนนะครับปูนในภาษาเคมีเขาบอกว่ามันมี2องค์มันเป็นสารประกอบนะครับเป็นสารประกอบนะครับสารประกอบแปลว่าไงมันต้องมีประจุบวกกับมีประจุลบนะมันจะมีประจุบวกประจุลบนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่มันทำให้ pH ขึ้นเนี่ยมันเป็นประจุลบประจุลบมันมี3ตัวไฮดรอกไซด์ออกไซด์ไบคาร์บอเนตมีอยู่ 3-4 ตัวนะครับที่เป็นตัวประจุลบส่วนไอ้ประจุบวกเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมพอนึกภาพออกนะนี่มันรวมกันใช่ไหมถ้าแคลเซียมรวมกับคาร์บอเนตก็เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างนี้อันนี้คือภาพคร่าวๆทีนี้เราคุยกันเรื่อง pH เราต้องการทำให้ pH มันขึ้นก็ต้องใช้ออกไซด์นะครับซึ่งลงน้ำปั๊บมันก็จะกลายเป็นไฮดรอกไซด์หรือบางท่านท่านอาจารย์สุภาวดีเมื่อกี้เรียกไฮดรอกซิลนะครับไฮดรอกไซด์ก็ทำให้ pH เพิ่มขึ้นนะครับ pH เพิ่มขึ้นคาร์บอเนตพอลงน้ำปุ๊บก็ทำให้ pH เพิ่มขึ้นนะครับทีนี้เนื่องจากเรามีการวัดแร่ธาตุนะครับเราจะใช้ปูนที่เราจะเน้นประจุบวกด้วยเพราะว่าถ้าน้ำเราแคลเซียมสูงอยู่แล้วเราไปใช้ปูนแคลเซียมทั้งหลายที่เรามีอยู่มันก็ยิ่ง pH ขึ้นแคลเซียมก็มากเกินแคลเซียมมากเกินก็มีผลถ้าแคลเซียมสูงอยู่แล้วเราหลีกเลี่ยงการใช้ปูนธรรมดาเพราะว่าปูนธรรมดามีแคลเซียมสูงทุกตัวหันมาใช้ปูนที่ประจุบวกเป็นโซเดียมนะเช่นโซเดียมไฮดรอกไซด์โซดาไฟโซดาแพนโซดาแอดนะยกเว้นโซดาวิสกี้นะครับผมว่าจะแลสีเลือดกันหมดนะเนี่ยยิ้มๆกันบ้างโอเคก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้าแคลเซียมต่ำโอเคเข้าทางเราก็ลงปูนขาวไปทาง pH ได้ทั้งแร่ธาตุด้วยนะครับทีนี้พอมาดู pH บ่ายเนี่ยมันจะเป็นความต่างของ pH ในรอบวันอย่างที่ผมอธิบายแต่ต้นนะครับเกิดจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบ่อนะครับทีนี้ตอนบ่ายที่มันสูงขึ้นเกิดจากกิจกรรมของแพลงก์ตอนก็คือพืชนะครับทีนี้โดยปกติเนี่ย 0.2 ถึง 0.5 ก็สมดุลดีอย่างที่ผมบอกเราต้องรู้ว่าอะไรตรงไหนสมดุลนะครับ 0.2 เช้าเท่านี้บ่ายเท่านี้ห่างกัน 0.2 ถึง 0.5 สมดุลดีถ้าห่างกันน้อยกว่านั้นหมายว่าไงแพลงก์ตอนไม่ค่อยทำงานน้ำมันอาจจะดรอปถ้าห่างกันมากกว่านั้นมันก็จะมีแพลงก์ตอนชนิดใดชนิดหนึ่งมากแพลงก์ตอนในน้ำก็เหมือนพืชในป่านะครับพืชในป่ามีมะม่วงมะไฟลำไยมะเฟืองทุเรียนขนุนนะครับแพลงต้นในน้ำมันก็มีคีโตเซอรอสออสซิลาทอเรียคอเรล่าดูนาเรเอล่าดิกไทโอโซฟิเลียมนะจิมโนดีเนียมก
ก็แล้วแต่นะครับที่เราจะนึกได้นะครับถ้ามันห่างเยอะมันห่างเยอะจากตอนเช้าก็หมายความว่ามันเด่นมันเด่นก็หมายความว่าไงถ้าเราไปบ้านใครแล้วเขาปลูกกล้วยอ้อยมาพริกมะเฟืองลำไยคือพืชผักเยอะแยะอันนี้คือสมดุลถ้าเทียบกับน้ำในบ่อเรามันก็จะไม่ถ่างนะครับมันก็จะถ่างแค่ 0.2 ไม่เกิน 0.5 แต่ถ้าบ้านไหนเราไปปุ๊บโอ้โหมีแต่สวนยางก็เหมือนในน้ำนั้นมีแพลงต้อนเพียงชนิดเดียวโดมิเนนนะครับมีอย่างเดียวเช่นอาจจะมีโอโอซิทิดไมโครซิทิดถ้าเป็นน้ำสีน้ำตาลก็เป็นคีโตโซลอสพวกนี้มันก็จะทำให้โดมิเนนการโดมิเนนแม้ว่าแพลงต้อนชนิดนั้นจะเป็นอาหารของลูกกุ้งหรือว่าสัตว์น้ำไม่อ่อนถ้ามันโดมิเนนคือไม่ดีทั้งทางเคมี และก็ทางรูปร่างเราไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องมีความรู้มากถ้ามันโดมิเนนมันกินอะไรของที่มันกินก็จะขาดมันถ่ายออกมาพูดง่ายๆพูดหยาบๆถ้ามันอึออกมานะครับถ้ามันอึออกมาถ้ามันเป็นโทษมันก็จะเป็นโทษนะครับเอาง่ายๆนะครับโอเคทีนี้ต่อไปค่าอินคลารินิตี้เมื่อเช้านี้ท่านอาจารย์สุภาวดีได้พูดถึงแล้วนะครับการสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือระดับของค่าอินคลายนะครับก็คือตั้งแต่120ถึงประมาณ200นะครับจริงๆเรื่องของค่าอินคลารินิตี้เราไม่สามารถกำหนดชี้ชัดลงไปได้นะครับ30กุ้งมันก็อยู่ได้นะครับขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของกุ้งที่เราปล่อยนะครับถ้ากุ้งเราปล่อยตัวเดียวค่าอินคลาย30มันก็อยู่ได้นะแต่ถ้าเราปล่อยเยอะค่าอินคลายมันก็ต้องเยอะตามเยอะมากขนาดไหนตามประสบการณ์ค่าอินคลาย300ไม่เป็นไรนะครับเพราะนั้นไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้าเราปล่อยกันพื้นๆไล่ละแสนตัวต่อไล่ก็ค่าอินคลายก็ตั้งแต่120ไปเรื่อยๆไม่ควรเกิน200ถ้าเกินเราก็ถ่ายน้ำอะไรอย่างนี้ง่ายๆนะครับหลายคนยังมีปัญหาก็คือว่าจะเพิ่มค่าอินคลายยังไงการเพิ่มค่าอินคลายนะครับวันนี้ผมไม่มาบอกรายละเอียดอะไรมากมายผมให้หลักอย่างนี้นะครับ pH ที่มันเหมาะสมเนี่ยในการทำค่าอินคลายเราต้องดู pH ให้เราอยู่ที่ 8.0 ถึง 8.3 พูดง่ายจะเพิ่มอินคลายวัด pH ก่อนเลย 8.0 ถึง 8.3 นะวัดดูเลยถ้ามันเกินเราใส่กากน้ำตาลให้มันลงการที่มันลงนะครับมันจะได้ค่าอินคลายขึ้นมาถ้ามันต่ำกว่า 8.0 เราใส่ปูนนะครับให้ pH มันขึ้นมาปูนก็ดูประจุบวกเอาจากที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่ปูนปุ๊บพอ pH มันได้มันก็จะได้ค่าอินคลายขึ้นมานะครับดันให้มันเกินแล้วก็ดึงให้มันลงดึงขึ้นดึงลงดึงขึ้นดึงลงนะครับมันก็จะได้ค่าอินคลายตามที่เราต้องการเช่นปัจจุบันเนี้ยพอมีเรื่องของ EHP เขาบอกว่าเวลาเตรียมบ่อเขาจะต้องใส่ปูนให้ pH ไป9ไป10นะครับอย่าได้ไปทำอินคลายก่อนนะครับใส่ปูนเสียก่อนให้มันไป9ไป10เลยอยากไปเท่าไหร่ก็ไปตามใจนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายวิธีที่จะทำให้มันเร็วก็คือใช้จุลินทรีย์หมักเสียก่อนอยู่บนปากบ่อหมักเสร็จปุ๊บก็ใส่ลงไปนะครับพอมันย่อยสลายเสร็จก็มันก็จะได้กรดอยู่ในถังหมักนะครับพอเราใส่ลงไปกรดพวกนี้เป็นกรดที่มีซีเป็นองค์ประกอบนะครับมันก็จะได้ค่าอินคลายนะครับใส่ไปแค่ไหนใส่ไปก็ให้ pH มันตกลงมานะครับอินคลายมันก็จะได้ระดับที่เราต้องการนะครับไม่ยากนะครับก็สรุปว่ามันถ้า pH ตรงนี้ถ้าอินคลายมันต่ำนะครับก็พูดง่ายหาเรื่องทำให้ pH มันต่ำมันก็จะได้อินคลายเพิ่มแล้วก็ดันให้มันสูงให้มันสูงให้มันต่ำถ้าอินคลายเหมาะสมแล้วก็พอนะครับจบไปนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียที่เราวัดที่เราวัดกันได้วันนี้เนี่ยครับเราเรียกว่าแอมโมเนียรวมนะครับหรือว่าโททอนแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียรวมค่าเนี้ยนะครับค่าของแอมโมเนียรวมเนี่ยนะครับถ้าเราวัดเสร็จปุ๊บเราก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับเอามาใช้เพื่อวางแผนในการจัดการว่าถ้าแอมโมเนียมันน้อยกว่า 0.5 เนี่ยแพลงก์ตอนมันบูมหรือมันขาดปุ๋ยถ้ามันอยู่ 0.5 ถึง 1ตามประสบการณ์ผมกับการเลี้ยง
บ่อแบบนึงนะถ้าบ่ออีกแบบนึงมันอาจจะไม่ดีก็ได้เลี้ยงแบบแน่นก็อาจจะค่าที่เหมาะสมอาจจะต่ำกว่านี้เราต้องไปเก็บเอาต้องไปเก็บเอาหรือว่าถ้ามันมากกว่าหนึ่งหมายความว่าไงมันเกิดการให้อาหารมากเกิดน้ำดอบมากนะครับมันสามารถที่จะมองเพื่อเอาไปจัดการได้แต่นี้ค่าแอมโมเนียที่พวกเราเข้าใจและพูดถึงกันบ่อยๆนั่นก็คือค่าของก๊าซแอมโมเนียนะครับค่านี้จะต้องเอาไปแปลงเสียก่อนเอาไปแปลงเสียก่อนนะครับเมื่อแปลงแล้วเนี่ยนะครับต้องนะครับไม่มากกว่า 0.33 ถ้ามากกว่า 0.33 กุ้งมีอาการก็แสดงว่ามีพิษจากแอมโมเนียในน้ำนี้นะครับมีพิษจากแอมโมเนียในน้ำนี้นะครับนี่เป็นตารางนะครับนี่เป็นตารางที่เราจะแปลงในกรณีที่นะครับในกรณีที่เราวัดค่าแอมโมเนียนะครับได้สัก3นะครับวัด3ปุ๊บทำยังไงเราต้องดูว่า pH เราอยู่เท่าไหร่นะครับกรณีที่ผมยกตัวอย่างนี้ pH อยู่8ใช่ไหมครับอุณหภูมิวันนั้นเท่าไหร่เพราะว่าค่าแอมโมเนียแปรผันตาม pH แล้วก็อุณหภูมินะครับอุณหภูมิวันนั้นสมมุติ30นะครับตัวแปรเขาก็คือ0.743นะครับแอมโมเนียที่เราวัดได้3จับมาคูณกันนะครับค่าที่ออกมาก็คือ 0.22229 นะครับมิลลิกรัมต่อลิตรนะครับยังไม่ถึง 0.33 ก็ยังไม่เกิดพิษนะครับยังไม่เกิดพิษต่อกุ้งนะครับถ้าคำนวณแบบนี้เสร็จได้ 0.33 ถึงจะเกิดพิษต่อกุ้งแต่ถ้ามันสูงขนาดนี้ก็พยายามลดมันซะนะครับอันนี้เข้าใจแล้วได้นะครับเราวัดได้เราต้องแปลงได้ครับโอเคครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องไนไตรนะครับเรื่องไนไตรเจ้าตัวไนไตรนี่มีปัญหากันมากนะครับมีปัญหากันมากถ้าในมุมของผมนะครับผมยังยืนยันว่านะครับผมไม่เคยได้รับโทษจากไนไตรหมายความว่าได้รับผลกระทบจากตัวไนไตรตรงๆเพียงแต่ว่าถ้ามันมีไนไตรกุ้งเรามีปัญหานะครับกุ้งเราจะมีปัญหามีปัญหาเพราะว่าระบบของบ่อนั้นมันไม่สมดุลระบบของบ่อนั้นมันไม่สมดุลยังไงคือแอมโมเนียไนไตรไนเตรตถ้าเราเข้าใจง่ายๆมันเป็นไนโตรเจนมันเป็นปุ๋ยนะครับมันเป็นปุ๋ยทีนี้ถ้ามันจะทำให้บ่อนั้นมีปัญหาหมายความว่าน้ำในบ่อนั้นมันจะค่อนข้างออกใสหน่อยๆใช่ไหมครับทีนี้ในเมื่อมันมีปุ๋ยไนโตรเจนทำไมสีน้ำไม่ขึ้นนึกภาพออกไหมครับสีน้ำมันไม่ขึ้นที่สีน้ำมันไม่ขึ้นและมีไนโตรเจนก็แสดงว่าแพงต้นพืชเนี่ยมันไม่ได้กินไนโตรเจนอย่างเดียวมันกินแร่ธาตุตัวอื่นๆด้วยมันกินปุ๋ยตัวอื่นๆด้วยถ้าขาดปุ๋ยตัวใดตัวหนึ่งองค์ประกอบของเซลล์มันไม่สมบูรณ์มันเป็นรูปร่างไม่ได้นะครับน้ำมันจึงไม่ค่อยบูมใช่ไหมก็แสดงว่าธาตุตัวนั้นมันขาดแล้วไอ้ธาตุตัวที่มันขาดถ้าไอ้กุ้งมันจำเป็นต้องใช้แล้วมันไม่มีอาการมันก็จะเกิดขึ้นกับกุ้งนะครับถ้าเราหาธาตุตัวนั้นเจอโดยดูอวัยวะวิการอะไรที่เกี่ยวข้องแล้วเราใส่มันเข้าไปค่าไนไตรมันก็จะไม่มีผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะพูดตรงๆว่าโอ้ยไนไตรไม่ต้องไปสนใจไม่ได้ต้องสนใจถ้ามันสะสมสูงให้ดูสีน้ำถ้ามันเข้มหมายความว่าไนโตรเจนหรือของเสียในบ่อเราเยอะเกินไปแล้วลดได้ก็ลดถ่ายน้ำออกได้ก็ถ่ายนะครับแต่ถ้าน้ำมันใสมันมีเข้มกับใสนะถ้าน้ำมันใสถ้าน้ำมันใสหมายความว่าในบ่อเรามันต้องขาดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่มันทำให้แพลงก์ตอนไม่เจริญนะครับโอเคนะในเตดก็ทำนองเดียวกันครับในเตดก็ทำนองเดียวกันทีนี้ทำไมพูดถึงในเตดที่มีประโยชน์ 2-3 อย่างนะครับถ้าเราเตรียมบ่อตอนเริ่มต้นเนี่ยเราควรจะทำให้มันมีไนเตรตเพราะว่าอะไรไนเตรตเนี่ยมันเป็นปุ๋ยเหมือนกับไม่ด่วนเมื่อสีน้ำเราขึ้นสีน้ำเราจะค่อนข้างนิ่งนะครับถ้าเราตรวจพบไนเตรตสัก 10-20 เนี่ยสีน้ำเราจะค่อนข้างนิ่งนะครับไนเตรตที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมนะครับ 30-60 มิลลิกรัมต่อลิตรผมวัดด้วยไนเตรตชุดนี้คือไนเตรตเนี่ยมันมีชุดคิดที่ขายไม่เยอะนะครับวัดด้วยไนเตรตชุดนี้นะครับถ้าถึง100อ่ะจะมีผลระบบของเสียมันจะสูงนะครับกุ้งมันเปลือกจะเป็นค่อนข้างจะเป็นแผลง่ายอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับเป็นข้อสังเกตทีนี้ไอ้เจ้าตัวไนเตรตเนี่ยตอนเล็ก
เนี่ยมันไม่ค่อยมีเราก็สร้างมันการสร้างมันก็ใช้ได้ทั้งเคมีใช้ได้ทั้งสารอินทรีย์นะครับพวกเราก็ต้องไปดูให้รู้ประโยชน์ว่าเฮ้ยตอนเล็กๆเนี่ยมันดีสีน้ำเราจะค่อนข้างจะไม่สวิงไม่ล้มง่ายไม่ดรอปง่ายไม่บูมง่ายมันจะนิ่งๆค่อยๆนะครับทีนี้ไอ้ตอนเราสร้างเนี่ยมันจะมีตัวรบกวนมันจะให้สร้างมันไม่ได้นะไอ้ตัวรบกวนก็อยู่ด้านขวานี่นะครับอยู่ด้านขวานี่พวกนี้มันจะกินแพลงต้อนกินปุ๋ยกินแพลงพอแพลงต้อนบูมมามันก็กินแพลงต้อนบูมมามันก็กินเพราะนั้นเราใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยไปอยู่ในเซลล์แพลงต้อนไอ้เจ้าแพลงต้อนก็ไปอยู่ในปากของไอ้เจ้าเพียงหอยหนอนเพียงหินหนอนท่อสาหร่ายพวกนี้เพราะนั้นสีน้ำเราก็ไม่ขึ้นถ้าจะทำให้มันสีน้ำขึ้นแล้วก็ให้มีไนเตรตเราก็ต้องสังหารในพวกนี้ซะก่อนนะครับพูดกันง่ายๆนะครับทีนี้พอเราเริ่มเลี้ยงไปไนโตรเจนในบ่อเยอะนะครับไนโตรเจนในบ่อเยอะมันเยอะมากแล้วเราก็ต้องลดเพราะมันมากเกินไปวิธีลดของมันนอกจากมันก็จะคล้ายในตายก็คือดูน้ำเข้มกับน้ำใสนะครับถ้าน้ำมันเข้มหมายว่าวันนี้มันระบบมันมากเกินไปมันล้นจุลินทรีย์ที่เราใช้แล้วค่อนข้างจะได้ผลก็คือจุลินทรีย์น้ำแดงนะครับเรียกง่ายๆนะครับจุลินทรีย์น้ำแดงทีนี้ในกรณีที่น้ำมันใสน้ำมันใสก็ต้องไปหาแร่ธาตุตัวที่มันขาดตามที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ในระบบน้ำหลายๆระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าในเปรียบเทียบในฟาร์มกุ้งนะครับก็อาจจะเป็นระบบของบ่อพักน้ำนะครับถ้าเราวัดไนเตรตไว้อยู่นะครับถ้าเราวัดไนเตรตไว้อยู่ๆไนเตรตลดลงหายนะฮะไนเตรตหายก็ให้ความหมายของมันคืออะไรเราไม่ต้องไปเข้าใจรายละเอียดของมันหรอกครับถ้าอยู่ๆเราวัดไนเตรตไว้บ่อพักน้ำเราเนี่ยมีอยู่10 20เราวัดแม่นๆนะวันดีคืนดีนะไนเตรตเราหายมันบอกอะไรมันบอกว่าพื้นบ่อเราเนี่ยมันถูกกวนมีการเน่าสลายอย่างรุนแรงนะอาจจะเกิดจากสัตว์น้ำที่ไม่พึงประสงค์ไปเล่นอาจจะเกิดจากการไปเราไม่รู้อุ้ยเอาเครื่องตีน้ำใหม่ลงซะหน่อยนะเพื่อช่วยแล้วไปทำให้ตะกอนฟุ้งพวกนี้ในเตะจะหายนะครับนะครับต่อไปเป็นฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสเป็นถ้าในคนก็เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟันนะครับในแหล่งน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีผลต่อแพลงก์ตอนพืชนะครับในกุ้งก็มีผลต่อเปลือกไอ้ที่แข็งๆนะครับมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบนะครับมีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบนะครับทีนี้การนำข้อมูลของฟอสฟอรัสไปใช้นะครับผมสรุปไว้คร่าวๆก็คือเป็นธาตุในเปลือกกุ้งฟอสเฟตมันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับการใส่ปุ๋ยในน้ำเนี่ยมีรายงานจากคอสซีบอยว่ามันจะหายไปได้เองนะครับภายใน 3-4 วันนะครับจากประสบการณ์ข้อที่4นะครับควรรักษาค่าฟอสเฟตในน้ำให้อยู่ที่ 0.1 ถึง 1 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยชุดผมอ้างชุดวัดชุดนี้นะครับทีนี้ถ้าอาจจะขัดกับตัวเลขที่อื่นอันนั้นเราต้องดูชุดวัดด้วยนะครับต้องดูชุดวัดด้วยหลายท่านไม่เข้าใจก็จะบอกพี่เวลาค่าน้ำเนี่ยมันไม่ใช่นะไอ้นู้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ต้องเอาชุดวัดของใครของมันนะครับในฐานะนักวิทยาการหรือในฐานะในไม่ใช่ในฐานะในคนที่เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักวิทยาการเวลาเขาวัดอะไรนะครับถ้าเราทราบเนี่ยสมมุติว่าเขาวัดค่าออกซิเจนเขารายงานค่าออกซิเจนท่านู้นท่านี้เท่านั้นนะครับเขาจะวงเล็บเครื่องมือไว้ด้วยเช่นถ้าเป็นออกซิเจนก็เช่น YSI51B หมายความว่าเขาใช้รุ่นนี้นะใครไปใช้ 51A ก็ต้องระบุเพราะว่าเครื่องมือแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็เรารักษานะครับ 0.1 ถึง 1 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องความเค็มมันมีคำถามนะครับความเค็มอ่ะในน้ำทะเลเราเคยสงสัยไหมทำไมมันยังเค็มอยู่มันไม่ยอมจืดแล้วทำไมมันยังเค็มอยู่ทั้งที่มันมีฝนตกตลอดเวลาคำตอบของมันก็คือไอ้การที่ฝนตกเนี่ยมันไม่จืดเพราะว่ามันได้ชะล้างนะครับแร่ธาตุที่บนฝั่งเนี่ยลงไปอยู่ในทะเลนึกภาพนะครับมันก็พาแร่ธาตุต่างๆลงไปอยู่ในทะเลจึงไม่จืดทีนี้มันก็มีคำถามอีกถ้ามัน
ชะล้างแร่ธาตุต่างๆลงไปสู่ทะเลแร่ธาตุในทะเลก็เยอะมากแล้วทำไมมันไม่เค็มมากไปกว่าเดิมอ่ะที่มันไม่เค็มไปมากกว่าเดิมเนี่ยเมื่อสารลงไปอยู่ปุ๊บมันจะทำหน้าที่จัดสมดุลของมันตามระบบของเคมีโดยการตกตะกอนของสารส่วนเกินบางส่วนนู่นนี่นั่นออกเซตให้มันอยู่ในระบบของมันเท่าเดิมเป็นที่มาว่าสารที่อยู่ในความเค็มระดับเท่านี้จะมีสัดส่วนต่อกันและกันเช่นแคลเซียมมีสัดส่วนต่อแมกนีเซียมอย่างนี้โซเดียมต่อโพแทสเซียมอย่างนั้นแคลเซียมต่อฟอสฟอรัสอย่างโน้นอันนี้เป็นที่มาคร่าวๆเพื่อให้พวกเราเข้าใจนะครับทีนี้ความเค็มคืออะไรความเค็มก็คือน้ำหนักของของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำทะเลทั้งหมดนะครับอยู่ในน้ำทะเลทั้งหมดนะครับมันก็จะมีสมการความคงความเค็มซึ่งมันก็จะลึกเกินไปสำหรับพวกเรานะครับก็ต่อไปหน้าต่อไปนะครับทีนี้ในน้ำทะเลเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยมีความเค็ม33ถึง37ที่ความเค็ม35เนี่ยทำไมพูดถึง35 35เนี่ยคนเขาจะชอบเอามาใช้กันเพราะว่าแลบต่างๆเขาก็จะวัดอ้างวัดอิงวัดเก็บข้อมูลไว้นะครับที่ความเค็ม35นะครับในความเค็ม35เนี่ยเกลือสำคัญที่ละลายน้ำมากกว่า 99% โดยน้ำหนักมีเพียง6ชนิดในทะเลเนี่ย 99% เนี่ยมีอยู่6ชนิดนะก็คืออะไรบ้างแคลเซียมแมกนีเซียมนะโพแทสเซียมนะครับสารกรรมฐานคลอรีนโซเดียมนะ6ตัวเนี้ย 99% แล้วนะโดยอะไรโดยน้ำหนักนะครับมี3ชนิดที่เราวัดได้เสร็จแล้วเราก็คำนวณได้อีก1ชนิดก็คือค่าของหมู่คอลีนนะครับคำนวณได้อีก1ชนิดนั่นก็คือมี4ชนิดใน4ชนิดเนี่ยมีมากกว่า 60% เพราะนั้นวันนี้เราเอาน้ำทะเลขึ้นมาตรวจเนี่ยแร่ธาตุในน้ำทะเลเราเนี่ยมีมากกว่าเรารู้ค่าของเขามากกว่า 60% แล้วมากกว่า 60% แล้วนะครับนอกจากนี้ก็มีแร่ธาตุขนาดเล็กเช่นเขาเรียกจุลธาตุบ้างเทสอิลิเมนต์บ้างได้แก่ซิงค์แมงกานีสโคบอนต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องแคลเซียมแคลเซียมก็มีความสำคัญต่อเปลือกเวลาเราวัดเสร็จปุ๊บนะครับเราเอาค่านั้นหารด้วยความเค็มนะครับหารด้วยความเค็มนะครับ11เท่านี้ถึงเท่านี้กำลังดีนะครับความเค็มน้อยกว่า4 ppt นะครับก็ควรจะอยู่ที่60ถึง120มิลลิกรัมนะครับถ้ามันสูงนะครับข้อสังเกตนะครับของการที่แคลเซียมสูงก็เปลือกหนาลอกคราบยากเวลาลอกถ้ามีปัญหาเห็นคราบติดหางให้สันนิษฐานว่าแคลเซียมอาจจะสูงนะครับข้อสังเกตถ้าแคลเซียมต่ำแคลเซียมต่ำมันก็สร้างเปลือกไม่ได้นะครับสร้างไม่มีวัตถุดิบให้มันสร้างเปลือกต้องพูดแบบนี้นะครับอันนั้นเปลือกมันก็จะนิ่มบางนะครับเป็นนิ่มวุ้นบ้างบางบ้างนะครับทีนี้ทำยังไงก็สามารถเพิ่มได้เพิ่มแคลเซียมพวกเราเพิ่มได้ทุกคนไม่พูดถึงนะครับลดแคลเซียมทำยังไงลดแคลเซียมก็วิธีหนึ่งก็ใส่โซเดียมนะครับใส่โซเดียมนะใส่ปุ๊บลดเลยไหมมันลดโดยระบบมันไม่ได้ลดโดยปฏิกิริยานะครับเพราะนั้นมันต้องค่อยๆใส่นะครับไม่ใช่ใส่ปึ้งแคลเซียมจะตกพัวไม่ใช่มันต้องค่อยๆใส่นะครับใส่โซเดียมโซเดียมเนี่ยคืออะไรบ้างที่เราใช้1โซเดียมไบคาร์บโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมคาร์บอเนตนะโซเดียมคลอไรด์โซเดียมคลอไรด์ก็คือเกลือแกงก็ได้ทีนี้ถ้าจะใส่ยังไงมันง่ายๆถ้า pH เราต่ำเราก็ใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตใส่โซเดียมคาร์บอเนตใส่โซเดียมไฮดรอกไซด์ถ้าเรียกเป็นภาษาไทยโซดาแพนโซดาแอดโซดาไฟเห็นไหมครับถ้า pH เราต่ำนะแต่ถ้า pH เราสูงเห็นไหมเราก็ใส่โซเดียมคลอไรด์ก็ใส่เกลือมันได้โซเดียมเหมือนกันคลอไรด์ไม่มีผลทำให้ pH เพิ่มมีผลทำให้ pH ลดลงด้วยซ้ำนะครับเป็นหลักคร่าวๆประมาณนี้แต่จำไว้ว่าไม่ใช่ใส่ปุ๊บหล่นพวะนะต้องค่อยๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับลองทำดูนะครับลองทำดูเกษตรกรโซนน้ำจืดในปัจจุบันนะครับก็นิยมที่จะใส่ไ
เมื่อก่อนทำแมกนีเซียมไม่ได้มีแต่แคลเซียมสูงนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็จะใส่นะครับเกลือนะครับเกลือกับพวกดีเกลือหรือเกลือกับพวกแมกคอไลนะครับมันจะได้ผลสองประเด็นก็คือ1มันทำให้แคลเซียมที่ของเขาที่สูงสูงลงนะครับเสร็จแล้วมันก็ดันแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ผมเคยพรีเซนต์ไว้ตั้งแต่ตั้งห้องช่วยการเลี้ยงกุ้งก็ประมาณ10กว่าปีมาแล้วก็ถูกซักถามแล้วก็ถูกไม่เชื่อถือแต่ปัจจุบันนะครับโดยสังคมโดยวงสร้างโดยการปฏิบัติถือว่าเป็นที่ยอมรับกันเรียบร้อยแล้วว่ามีผลนะครับที่มาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าตัดสรุเองนะมันมีที่มาของดีมาวเดอร์อยู่นะครับโอเคเรื่องของแมกนีเซียมก็ได้จากมีที่มีอยู่ในน้ำทะเลก็มีความสำคัญต่อกระบวนการลอกคราบนะครับต่อกระบวนการลอกคราบในเชิงเทคนิคไม่ได้เชิงวัตถุดิบนะไม่ใช่เชิงวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีผลมีเรื่องของเอนไซม์นะครับอันนี้ในตัวกุ้งเรานะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมากนะครับมันเป็นเรื่องของเอนไซม์รู้แต่ว่ามันมีความสำคัญนะครับส่วนในน้ำมันเป็นแพลงก์ตอนพืชก็เป็นเรื่องของแพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันนี้สมัยเด็กๆเราเรียนนะครับแมกนีเซียมเป็นศูนย์กลางของคลอโรฟิลนะครับคลอโรฟิลนะฮะไอ้ผักสีเขียวระดับของแมกนีเซียมนะครับเราก็ใช้ความเค็มไปหารนะครับตามนี้นะครับตามนี้ทีนี้ข้อสังเกตเมื่อแมกนีเซียมสูงนะครับเมื่อกี้แคลเซียมสูงนะสังเกตมันไปส่วนใหญ่มันไปมีปัญหาลอกคราบติดหางทีนี้ถ้าแมกนีเซียมสูงมันติดหัวถ้าเราลอกคราบติดหัวให้พิจารณาว่านะครับไม่ใช่ว่าแมกนีเซียมสูงต้องลอกคราบติดหัวไม่ใช่ถ้ามันเกิดอาการติดหัวขึ้นมาให้พิจารณาว่าแมกนีเซียมเราสูงไหมถ้าสูงนะครับเป็นพ่อมันผมกล้าคอนเฟิร์มนะครับแต่ไม่ใช่ว่ามันสูงแล้วมันต้องติดหัวนะฟังเข้าใจมันเป็นตรรกศาสตร์เล็กน้อยนะครับทีนี้เมื่อแมกนีเซียมสูงมันจะทำให้กุ้งเราเนื่องจากมันลอกคราบยากลอกคราบติดลอกคราบอย่างนู้นลอกคราบอย่างนี้ลอกคราบอย่างนั้นนะเมื่อมันลอกคราบช้ามันก็ต้องโตช้าเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นการโตช้าทีนี้ไอ้เวลาแมกนีเซียมต่ำแมกนีเซียมต่ำหมายว่าไงก็มันนิ่มเนื้อมันจะขุ่นนะครับลอกแล้วเปลือกแข็งช้ามันทีนี้เปลือกแข็งช้ามันก็เหมือนเราใส่เสื้อตอนเช้ากว่าเราจะตื่นจากห้องนอนกว่าจะออกมาได้นะครับกว่าจะออกมาได้พอเราจะใส่เสื้อผ้านะครับกว่าเราจะใส่เสื้อผ้าออกมาได้แล้วกว่าจะกินอาหารได้มันก็กินอาหารช้าเพราะเราใส่เสื้อผ้าช้าออกมาไม่ได้กุ้งมันก็เหมือนกันกว่ามันจะกินอาหารได้มันก็ช้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือมันก็ต้องโตช้านะครับนะครับโอเคในการเพิ่มแมกนีเซียมในน้ำเมื่อกี้ก็เกินไปแล้วนะครับใช้เกลือช่วยนะครับทีนี้ถ้ามันสูงทำยังไงถ้ามันสูงนะครับก็ใช้โพแทสเซียมลงนะครับใส่โพแทสเซียมก็มีผลทำให้อะไรแมกนีเซียมในน้ำลดลงนะครับเพราะนั้นบ่อใครที่มีแมกนีเซียมต่ำอย่าได้ลงโพแทสเซียมพรวดพราดเพราะว่ามันยิ่งทำให้ต่ำใหญ่นะครับมันยิ่งทำให้ต่ำใหญ่ทีนี้จะทำยังไงเวลากุ้งมันแข็งเกร็งเนี้ยมันขาดโพแทสเซียมก็ใช้วิธีให้มันกินซะนะครับทีนี้ข้อสังเกตนะครับก็สังเกตเรื่องของแมกนีเซียมที่ต่ำเนี่ยเราสังเกตสีน้ำมันจะล้มแล้วน้ำมันจะดับแล้วมันก็จะขุ่นถ้าแมกนีเซียมที่ดีๆเนี่ยสีน้ำเนี่ยมันจะสดนะครับสีน้ำมันจะสดนะครับโอเคตัวต่อไปก็เป็นเรื่องของโพแทสเซียมนะครับระดับของโพแทสเซียมก็เป็นไปตามนี้นะครับแนวทางการเพิ่มนะครับแนวทางการลดก็เป็นไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าสิ่งที่ผมพูดก็คือเมื่อเราวัดระดับที่มันเหมาะสมอยู่ตรงไหนทำให้มันเพิ่มทำยังไงเมื่อมันต่ำทำให้มันลดเมื่อมันสูงนะครับ